สวัสดีค่ะคุณผู้ชม 11:00 น.ตรงแบบนี้นะคะเรามีนัดกันทางรามา Channel True Vision 42ค่ะพบกับดิฉันนกสุริพรดวงทองและรายการรามาสแควร์นะคะถนนสายสุขภาพ4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนไม่ได้ชมผ่านทางหน้าจอทีวีก็สามารถรับชมกันสดๆได้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือทาง Facebook Fanpage ของรามา Channel ค่ะเข้าสู่ในช่วงแรกกับช่วงเปิดตู้เย็นนะคะในแต่ละวันนะคะเราก็จะมีเรื่องของสาระความรู้ในของวัตถุดิบมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ขอเสนอเป็นสับปะรดค่ะสับปะรดใครๆก็รู้จักนะคะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเวลาที่เราไปเดินตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าเดินผ่านร้านรถเข็นผลไม้เราก็จะเห็นสับปะรดมีขายอยู่โดยทั่วไปนะคะแล้วสับปะรดก็หารับประทานได้ง่ายมากเลยค่ะเป็นผลไม้ที่ขึ้นในทุกฤดูกาลด้วยทำให้เราได้รับประทานกันอร่อยอร่อยแบบนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณประโยชน์สรรพคุณของสับปะรดจะมีอะไรบ้างนะคะรวมถึงสับปะรดเนี่ยถือว่าเป็นยารักษาโรคเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปชมคุณประโยชน์ที่สำคัญของสับปะรดกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นวัตถุดิบที่แนะนำของเราในวันนี้ก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะสับปะรดนอกจากจะรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวสดชื่นชุ่มชามแล้วยังมีราคาสบายกระเป๋าจนแทบจะซื้อทานได้ทุกวันสับปะรดยังมีประโยชน์ที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบอีกด้วยวันนี้เราจะไปดูประโยชน์ของเจ้าสับปะรดกันค่ะแล้วจะอยากหามาทานบ่อยๆเลยล่ะค่ะสับปะรดประมาณ8ชิ้นคำหรือประมาณ1ทัพพีให้พลังงานประมาณ60แคลสับปะรดจะมีวิตามินซีแร่ธาตุแมงกานีสมีเอนไซม์โบมิเลนเป็นซิกเนเจอร์ของสับปะรดโบมิเลนเป็นเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดช่วยสลายลิ่มเลือดต้านการอักเสบได้สับปะรดมีความเป็นกรดก็จะมีในเรื่องของการนำมาใช้กับภายนอกที่อาจจะเพื่อความสวยความงามของสุภาพสตรีก็ได้เช่นนำเนื้อสับปะรดบดหรือปั้นหยาบๆมาขัดหรือทำสครับผิวบริเวณที่หยาบก้านอย่างเช่นข้อศอกส้นเท้าก็อาจจะช่วยให้ผัดผิวส่วนที่หยาบกร้านออกไปได้ค่ะส่วนที่ถามกันว่ากินสับปะรดแล้วจะทำให้ท้องเสียหรือไม่ถ้าสับปะรดที่ซื้อมาไม่มีกลิ่นบูดหรือมีลักษณะคล้ายว่าจะใกล้เสียการกินสับปะรดก็ไม่ได้ทำให้ท้องเสียแต่อย่างใดและอาจจะมีส่วนในการป้องกันการท้องเสียท้องร่วงอันเนื่องมาจากเชื้อแบคทีเรียจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าโบมิเลนซึ่งมีเอนไซม์ที่พบในสับปะรดสามารถยับยั้งการหลั่งสารพิษจากพวกแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียได้แต่จะป้องกันได้ในคนหรือไม่นั้นอาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปค่ะกินสับปะรดมากเกินไปจะทำให้มีผลเสียอย่างไรสับปะรดหรือผลไม้ทุกชนิดให้สารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าได้รับมากจนเกินไปแน่นอนว่าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอาจจะมีผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้และการรับคาร์โบไฮเดรตที่มากจนเกินไปจะส่งผลให้เพิ่มไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้และแน่นอนเลยค่ะว่าน้ำหนักก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ถ้าเรากินผลไม้เป็นจำนวนมากซึ่งไม่จำเพาะแค่สับปะรดเท่านั้นค่ะข้อควรระวังในการกินสับปะรดเนื่องจากสับปะรดเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดสำหรับผู้ที่มีปัญหากรดไหลย้อนการรับประทานอาหารที่มีความเป็นกรดอาจจะมีผลไปเพิ่มอาการของกรดไหลย้อนมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นแสบร้อนยอดอกและเรอเปรี้ยวแต่ยังไงก็ตามบางท่านที่เป็นกรดไหลย้อนก็อาจจะไม่มีอาการเพิ่มขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับความรู้เรื่องของสับปะรดในวันนี้ถึงแม้ว่าสับปะรดจะเป็นผลไม้ที่เยี่ยมยอดเลยก็ว่าได้สำหรับเราแต่หากรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันเพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานสับปะรดควบคู่ไปกับการกินอาหารและผักผลไม้อื่นๆด้วยนะคะนอกจากวันนี้ที่เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องของสับปะรดแล้วเรายังมีเมนูสุขภาพจากสับปะรดมาฝากกันอีกด้วยจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะว่าคุณประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของสับปะรดมีมากมายเลยนะคะแต่ต้องเลือกรับประทานให้ถูกต้องด้วยค่ะเอาละค่ะเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เป็นเมนูน้ำผลไม้รีมิกซ์จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูน้ำผลไม้รีมิกซ์ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะสับปะรดนำไปแช่แข็ง150กรัมแครอทหั่นฝอย20กรัมส้ม1ลูกน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะขิง30กรัมน้ำตาลทราย10กรัมเกลือน้ำเปล่า150มิลลิลิตรวิธีการทำต้มน้ำเปล่า150มิลลิลิตรโดยใช้ไฟกลางหั่นขิงเป็นชิ้นเล็กๆและใส่ลงในหม้อที่ต้มน้ำไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายต้มจนเดือดและปิดไฟตักเฉพาะน้ำใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นลงปั่นสับปะรดแช่แข็งแครอทหั่นฝอยน้ำมะนาวน้ำส้มที่คั้นจากส้ม1ลูกเกลือและน้ำขิงที่ต้มไว้100มิลลิลิตรในโถปั่นปั่นทุกอย่างให้ละเอียดแล้วเทใส่แก้วพร้อมกับตกแต่งด้วยมะนาวฝาน1ชิ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเครื่องดื่มเมนูนี้นะคะน้ำผลไม้รีมิกซ์แบบนี้ค่ะสามารถที่จะทำให้เราสดชื่นในตลอดทั้งวันเลยจะทานเป็นมื้อไหนๆก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้รับคุณค่าทางสารอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้า Better to Know รอคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับแหล่งการเรียนรู้แต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ